เมื่อคืนฝนมันตกแม่ต้องมาปลุกหลบฝนตั้งแต่ตอนตี 5เพราะฝนมันตกแล้วก็รื้อกรงเก็บวันนี้แม่เลยไปเอากรงเหล็กมาละกรงมุ้งลวดแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้คุณชายหลบเขาก่อนเดี๋ยวพอแห้งแล้วแม่ค่อยหาวิธีเข็นเข้าไปไว้ข้างในด้านหลังสุดเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงกำลังหาวิธีเดี๋ยวช่วงบ่ายแม่อ้อมค่อยเคลียร์พื้นที่ตอนนี้เอาตากแดดให้เสียเขาก่อนค่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกตอนตี 5วิ่งกันเกือบตายแม่เลยต้องออกกรงมาล้างแล้วก็มาเนี่ยทำประตูกรงให้หลบฝนใหม่เป็นไอตัวนี่แหละปิดเปิดนี่แหละแต่แม่ไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะเนี่ยดูท่าทางเดี๋ยวต้องรอดูคืนนี้ค่ะว่าจะให้หลบฝนนอนกรงนี้ข้างในเพราะว่าฝนมันไม่เปียกอยู่ด้านในเดี๋ยวจะรอดูอีกทีนึงนะคะคืนนี้นะคะจะทำยังไงล่ะทีเนี้ยแม่พยายามต้อนให้เข้าเนี่ยก็ไม่เข้าเนี่ยมีขู่ด้วยนะเนี่ยแม่เทสต้อนให้เข้าเนี่ยหรือว่าต้องรอให้ฝนมันตกก่อนฮะรอฝนแล้วนี่คืนนี้นะแม่จะไม่กางไอตัวกรงไม้ออกนะคืนนี้แม่จะต้องให้เข้ากรงนี้ให้ได้ดูขู่ด้วยนะไม่ยอมเนี่ยพยายามจำกัดพื้นที่ให้แคบลงแล้วเพื่อไม่ให้ขยับนอนตรงไหนแต่ปกติตรงนี้ไม่นอนตรงนี้จะเป็นที่ที่แบบว่าสบายแล้วก็ไม่โดนฝนเลยไม่เอานี่นอนแอ้งแม้งตรงนี้เลยปิดประตูนู่นนะก็ไม่ยอมแม่อุตส่าห์จะแบบเทสแล้วนะเนี่ยอุตส่าห์ทำพื้นที่ให้แล้วหลบฝนไงอ่ะคืนนี้จะนอนไหมเนี่ยโอ้ยแม่ปวดหัวจริงๆเลย